ทำคนให้พร่ำเพ้อฉันหลงเชื่อเธอสนิทใจได้กันมันก็แค่ได้กันจ้ะแต่พี่ได้แต่งงานแบบถูกต้องตามที่สังคมเขายอมรับซึ่งพี่คงไม่ต้องมาสนใจการได้กันแบบติดสัตว์อย่างที่น้องเป็นหรอกเจ็ดเจ็ดเจ็ดปล่อยไม่พี่จะไปเคลียร์อะไรกันนะไปเคลียร์กันที่อื่นจะไปเคลียร์กันเรื่องงานหรือว่าเรื่องค่าตัวไปเคลียร์กันที่อื่นพี่มาพี่ใจร้ายนะเจนพี่จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะกลับไปไม่กลับยายพี่ต้องทำอะไรที่เราจะต้องมาเสียใจกันทีหลังนะเจนโอเคงั้นเจนจะรอการเคลียร์ของพี่นะคะหวังว่าจะเป็นการเคลียร์ที่เจนโอเคนะคะไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบแน่เพราะเจนไม่ใช่คนที่พี่จะสลัดให้หลุดง่ายๆนะคะของนิ่มๆอ่ะดูเหมือนเคี้ยวง่ายจริงๆมันติดฟันค่ะพี่ทีจำไว้ด้วยเวเวผมขอโทษจริงๆผมแค่มันทำแบบนี้กับเมย์ได้ยังไงทำไมคุณคุณถึงเป็นคนแบบนี้อ่ะทำแบบนี้ก็ไม่ได้ยังไงคะทำแบบนี้ก็ไม่ได้ยังไงขอโทษจริงๆเว้ยผมขอโทษเว้ยป่วยเหรอป่วยใช่ไหมหรือคุณมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะไม่มีอะไรกับเด็กคนนั้นหลังจากที่เจอกันไม่กี่ครั้งเนี่ยหรอเกินไปแล้วนะเวเวมันแค่วันไหนนะครับวันไหนวันไหนแล้วมันไม่ผิดหรอฮะปีนึงมี365วันนะคุณจะมีวันไหนอาทิตย์ละครั้งมันก็ครึ่งร้อยแล้วนะนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอเว้ยครับมันแค่เรื่องชั่วคราวคุณไม่ต้องให้ค่ามันไม่ให้ค่าได้ยังไงแล้วความผิดหวังของเว้ยมันไม่ต้องให้ค่าเหรอคิดไปเยอะเลยใจเย็นก่อนนะเวเย็นนี่เวใจเย็นมากแล้วนี่เวพยายามคิดเรื่องงานคิดเรื่องอนาคตของบริษัทไม่คิดทุกอย่าง
เชื่อเวนี่เวพยายามใจเย็นแล้วจริงผมขอเวลา 2-3 วันเวแค่ 2-3 วันผมกลับจากมาเลเมื่อไหร่ผมจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้คุณเคลียร์อะไรอ่ะที่ผ่านมาเวเชื่ออะไรคุณได้อีกเหรอแล้วเรื่องน้ำหอมอ่ะน้ำหอมที่เหลืออยู่เป็นของใครมันก็แค่น้ำหอมอ่ะมันไม่ใช่แค่น้ำหอมมันเป็นน้ำหอมที่ถ้าเวใช้แล้วเวจะไม่รู้เลยว่าคุณไปโนเนียกับใครมาเพราะว่าทุกคนใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกันหมดคุณไม่ได้ซื้อมาเพราะมันเซลล์หรอถูกไหมเพราะว่าเจตนาซื้อมันเลวเวเรื่องอื่นนะช่างมันได้ไหมยังไงผมก็รักรักหรอข้าพูดได้ยังไงว่าคุณรักเวการกระทำแบบนี้มันเรียกว่ารักหรอบางทีคนเราคบกันมันก็มีเรื่องมาชวนให้เข้าใจผิดได้อยู่เสมอไม่เวไม่ได้เข้าใจผิดเวมั่นใจว่าเรื่องนี้เวเข้าใจถูกแล้วก็ถูกมากด้วยคุณแน่ใจอ่ะดูอย่างที่คุณทำวันนี้สิเวทำอะไรเพียงมาโยนความคิดให้คนอื่นนะก็ดึกป่านนี้แล้วเนี่ยคุณขับรถใครกลับบ้านมาคุณกล้าย้อนเวแบบนี้เลยเหรอผมแค่ถามคุณก็ตอบสิรถบรรเทาเพื่อนคุณที่เกลียดผมแต่ชอบคุณเหรอทำไมต้องเอารถมันมาใช้อย่ามาเปลี่ยนเรื่องได้ไหมอ่ะแล้วอย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่าคิดว่าเวจะทำเหมือนที่คุณทำได้ปะเวบรรเทาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กบรรเทาเวเมนี่เราเป็นเพื่อนรักไปถามจริงๆนะคุณเคยรักเวจริงๆใช่ป่ะรักสิถ้าผมไม่รักผมจะแต่งงานกับคุณทำไมแล้วทำไมความรักของคุณมันรวมความซื่อสัตย์อยู่ในนั้นไม่ได้น้าของคุณบอกว่าให้เวคิดถึงเรื่องงานให้เยอะๆคิดถึงเรื่องการรวมทุนร่วมของเราคิดถึงอนาคตของบริษัทซึ่งเวก็พยายามคิดอยู่แต่เวอยู่อย่างการผัดระแวงของผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่านคุณไม่ไหวหรอกนะคุณจะพูดอะไรผมไม่ยอมเลิกกับคุณหรอกนะไม่มีทางงั้นคุณก็ไม่เลิกกับคนอื่นสิ
ไปเลิกกับคนอื่นให้หมดทำได้ไหมล่ะแล้วยอมรับการเช็คมือถือการตามการถามการหวาดระแวงทุกอย่างของเวนานเท่าไหร่ไม่รู้เพราะมันขึ้นอยู่กับคุณทำได้ไหมถ้าทำได้เราค่อยกลับมาคุยกันแล้วก่อนจะตอบคุณคิดดีๆล่ะเพราะนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วระหว่างเนี้ยคุณเก็บข้าวของคุณออกไปจากบ้านเวให้หมดเวไม่อยากเห็นหน้าคุณตอนนี้